คำถามมีอยู่ว่าจงจับคู่เนื้อเพลงดังกับศิลปินให้ถูกต้องโอ้กูตายอันนี้กูตายโจทย์มาค่ะพี่สี่ร้องไงครับเพื่อนอาร์ตเพลงสี่ครับเอาแล้วร้องให้ฟังหน่อยครับจงหยุดตรงนั้นเจ้าผมนี่ขี้อ๋อเป็นเพลงดิสนีย์เหรอครับของฉันเป็นแนวแบบบรอดเวย์อ่ะใช่ใช่ใช่เป็นละครเวทีฮะเป็นละครเวทีใช่ครับโอ้ยงั้นผมอยากฟังเพลงสามนะครับฉันล้านนั้นชอบผมเพลงเดียวกันเหรอครับเนี่ยงับคุณปลุกใจเพลงทหารหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ไม่อันนี้มันเป็นบรอดเวย์เหมือนกันครับโอ้ยแล้วเพลงหนึ่งใช่ไหมครับวายตายแล้วครับสักปะครับได้ถูกรู้ของเตยสวัสดีค่ะและนี่คือคุณครูประยังวิชาโซเชียลมีเดียแอนด์เทรนด์สวัสดีครับครูตะกี้บอกคุณครูไปยังนะคุณครูไปยังค่ะอ๋อโอเคครับครูผมเคยมาคลาสนี้แล้วทีนึงครับครูแต่ไม่เจอคุณครูคนสวยคนนี้นะสวยทุกคนเหรอครับครูก็จริงก็จริงเริ่มมาเอาเลยครับครับเราเอาเลยครับครูครับเพื่อนเติร์ดไม่สบายครับวันนี้อ้าวผมสบายดีจริงเหรอผมสบายดีเขาบอกว่าป่วยเป็นไข้แล้วก็ขี้แตกด้วยครับครูไม่ใช่ขี้แตกมันคือเมื่อตอนตีสองเป็นไงครับเบาเลยครับครูเบาเลยปกติแรงวันนี้ครับครูหายแล้วเขามีสปิริตในการแบบอยากมาเรียนรู้ไงอยากมาทดสอบเกมกับเราวันนี้ไงส่วนเพื่อนบอลนั่งระแวงอยู่ครับว่ากูจะติดไหมครับครูใช่ครับผมหายแล้วใช่ไหมหายแล้วไม่ตารางงานผมจะหายอีกแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วนะพอแล้วมาทำงานกันบ้างพี่ว่างๆพี่ค่อยป่วยได้ไหมผมไม่ป่วยผมหายแล้วเฮ้ยก่อนเราจะแนะนำตัวนักเรียนเรายินดีต้อนรับคุณครูครูใบเหรอฮะไม่ใหม่ครับแต่ว่าเขาหายไปสักพักเขาเพิ่งกลับมาครับมาบ้างไปไปมามาครับผมอ่ะตบมือให้ครูณชาหน่อยครับโอเคถึงแม้นักเรียนวันนี้จะผู้ชมจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าอยากจะขอให้แนะนำตัวกันอีกสักรอบหนึ่งครับเด็กชายจ๊อบครับจากเนสซอรี่รับทราบครับสวัสดีครับเด็กชายเติร์ดครับจากเทพลีลา International School ครับสวัสดีครับเด็กชายบอลจากช่องเท่ๆบุฟเฟ่ Channel ครับโอ้ลำบากผมแล้วครับครูให้ต้องมีเหมือนกันนักเรียนอาร์ตครับจากช่องโคตรครูครับไม่มีอะไรครับไม่ต้องคาดหวังครับครับช่องก๊อปเนี่ยเราไปเกาะมันไว้ดีกว่าครับเกาะคุณครูไว้ดีกว่าน้อยๆเอาช่องของเพื่อนดีกว่าครับครับได้สาขาใหญ่เขาสาขาใหญ่มาวิชาโซเชียลมีเดียแอนด์เทรนด์วันนี้เราจะมาทดสอบความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องแอปพลิเคชันเรื่องเทรนด์เพลงหรือแบบกระแสที่เป็นไวรัลบนโลกแบบโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลายคนแอบถามนิดนึงเล่นแอปไหนบ่อยๆแล้วก็แบบอัปเดตเทรนด์กันมากน้อยแค่ไหนคะเริ่มจากเล่นอาร์ก็ได้ผมเล่นแอปกรุงศรีบ่อยๆเลยครับครูเล่นอย่างไงเล่นอย่างไงผมไม่รู้จะทำอะไรผมก็เข้ากรุงศรีเฟิร์สชอยส์เลยครับครูเลิศทำอะไรคะใช่ครับใช้จ่ายผมดูแล้วช้อปปิ้งผมเข้าทีไรนี่อารมณ์ผมขึ้นทุกทีผมอยากไปกู้กรุงศรีครับครูพวกมึงเบาไม่ได้แล้วนะพวกมึงเบาไม่ได้แล้วนะมีเมียคนดูรักหรือว่าลูกค้ารักตอนเนี้ยอะไรจะพูดถึงเฟซบุ๊กซะหน่อยไม่ได้เลยผมรอดแล้วครูครูไปคุยต่อไปได้เลยครูแล้วเรียนบอลไหนคะจัดมาให้ครูแบบ1แอปผมมาอยากเข้า YouTube ครับเข้าไปดูโฆษณาของกรุงศรี First Choice งานแอดเป็นงานแอดที่คุณภาพและแอดที่เขาแบบว่ามันพูดถึงเรื่องจริงอ่ะพูดถึงความที่แบบที่เขาไม่ได้เมคขึ้นมาเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ครับผมตอนนี้ใครเป็นพรีเซนเตอร์อยู่คะโอ้โหรอดสินสูงอ่ะไอ้บอลเตรียมครูรองภูมิหมอครูครูรองภูมิครูรองภูมิครูรองจะรองภูมิผมจริงๆอ่ะแกล้งตอบมาหน่อยใครนะไอ้นี่ถามไม่คิดเลยพี่เอาของปีไหนครับล่าสุดสิคะน่าจะเป็นงั้นก็น่าจะเป็นพี่บอลรูเฟ่อะครับผมใช่โอเคค่ะนักเรียนเติร์ดได้เลยค่ะครูข้ามหนีเลยเหรอครูไม่ให้ลูกค้าดูตัวสักพักนึงเหรอพี่อาร์ตทำอะไรอะเสิร์ชอยู่พี่เซนเตอร์พี่เซนเตอร์กรุงศรีใครอะสรุปใครอะพี่กิจพี่โอเคค่ะนักเรียนเติร์ดผมปกติจะใช้ X ครับหรือชื่อเก่าเรียกว่า Twitter ของพี่อีลอนมัสเจ้าพี่อีลอนมัสแล้วไม่รับพี่รับนักเรียนเติร์ดแบบทวีตอะ
ยอดแบบรีทวีตเยอะมากกดไลค์กดแชร์เยอะมากผมชอบเข้าไปในนั้นเพราะว่าใน Twitter ใน X เนี่ยก็จะมีแอดเหมือนกันของบัตรเครดิตกรุงศรี First Choice ผมเห็นมาแล้วสุดยอดครับเพื่อนเปิดจะพูดถึงเรื่องการซื้อประกันเลยแล้วก็ใน X เนี่ยเวลาแอดขึ้นมาเราลูดไปเรื่อยเราจะเห็นมันเต็มๆเลยเป็นนักเรียนคนเดียวนะที่เอาบัตรมาตั้งโอ้โหนี่หนักสุดเลยผมดูแอดจริงคุณเชื่อครับสีเบอร์ช้อยตลอดไม่เหลือไอตัวท้ายไม่เหลืออะไรแล้วนะโอเคแล้วเดนจอมค่ะผมปกติส่วนใหญ่จะเข้าไอ้ only only กรุงศรี first choice เท่านั้นเลยเข้าไปดูเรื่องการซื้อประกันการช็อปออนไลน์อะไรอย่างงี้พอพี่อาร์ตเปิดมาเลยยากไปหมดเลยไม่ห่วงคนทั้งหมดเลยหลายคนนะครับมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนะครับบางคนชอบเล่นชอบช็อปกันในโลกออนไลน์บางคนซื้อเสื้อผ้าและในช่วงปลายปีนี้นะครับก็เป็นช่วงของการซื้อประกันผมต้องซื้อเหมือนกันนะครับซึ่งสำหรับคนที่ต้องการซื้อประกันแล้วผ่อนแบบสบายตัวนะครับเหมาะกับลูกค้าในวันนี้เลยนะครับบัตรเครดิตกรุงศรี First Choice ทุกเรื่องประกันสั่งผ่อนได้ครับและนี่ครับบัตรเครดิต First Choice Visa Platinum ครับหรือว่า XU บัตรเครดิตดิจิตอลครับสามารถนำยอดรูปเต็มของเบี้ยประกันมาแบ่งชำระได้ 0% นานถึง6เดือนเลยนี่ทุกเรื่องประกันเนี่ยสั่งได้เลยครับครูเช่นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตจ่ายได้สะดวกเบาๆเลยครับผมครับผมเล่นเกมเลยครับโอเคนักเรียนงั้นเดี๋ยวครูให้คนที่เงียบที่สุดเป็นคนที่ได้เลือกคำถามก่อนละกันนักเรียนจอบค่ะครับผมขอประเดิมจากปกติก่อนดีกว่าธรรมดาธรรมดา normal ครับ normal ข้อที่1 2 3ค่ะ normal 2ครับข้อนี้ไม่มี choice นะคะฟังโจทย์จบแล้วกดได้เลยอุ๊ยอย่าเรียกว่า choice เรียกว่า first choice ดีกว่าครูผมฟังเขาว่า choice แล้วผมไม่ใช่อ่ะเอามาไม่ยอมมาละมาทั้งเทปมาจะต้องโอเคได้เป็นพรีเซนเตอร์ทุกคนนะวันนี้คำถามนะคะ Pop Cat รู้จักไหมคะ Pop Cat ไม่รู้จักครับเกมที่กดตุ๊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 ดที่เป็นแมวแล้วก็มีสายลุ้งออกมาจากก้นใช่ไหมครับใช่ไหมอ่ะเป็นแมวเหมือนกันที่กดแล้วน้องจะอ้าปากกดแล้วเอาเข้าปากใช่ไหมใช่ Pop Cat ประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ณปัจจุบันคือมันเป็นเกมที่แข่งกันทั่วโลกแล้วประเทศไทยก็คือแบบมีคนไปแข่งด้วยเหมือนกันเราอะจัดอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่จากประเทศทั่วโลกโอ้โหคืออะไรผมไม่รู้จักก็คือมันเป็นโซเชียลมีเดียแอนด์เทรนด์ใช่ไหมเกมนี้มันก็เป็นเทรนด์นึงที่แบบเป็นไวรัลใช่ไม่รู้จักเกมนี้คลิกกันเรื่อยๆอะครับคือนักเรียนมันไม่ยากแค่ตอบว่าอันดับ1 2 3 4 5กดแล้วตอบให้ครูหน่อยเร็ว3ครูอันดับที่3ยังไม่ถูกนะคะ5ก็ยังไม่ถูกค่ะเอ้าพี่จ๊อบค่ะ4ครูยังไม่ถูกค่ะ1ไปเลยเฮ้ยครูข้ามาเถอะเราถือว่านายได้แล้วล่ะครูครับอันดับ1ครับทำไมทุกคนข้ามข้อถูกหมดเลยมันคือข้อ2ใช่และข้อแรกไม่มีใครได้คะแนนนะคะครูบอกแล้วไงว่ามันต้นทำไมเราไล่จากไม่ได้จาก1 2 3 4 5ใช่ครูลองถูกใช่5 3 4 1 2 2ดีๆคำตอบว่าเราคือบูลลี่คนไทยเลยเหรอใช่ไหมเคยเห็นกันใช่ไหมเกมนี้เคยเล่นกันด้วยใช่ไหมคลิกแล้วมันเหมือนจะมีจังหวะที่มันตาแดงด้วยนะถ้าเกิดว่าแบบคลิกแล้วรวยเยอะๆใช่แต่จะไม่ได้ทำไงให้มันตามันแดงอันนี้หาเล่นได้ที่ไหนหรอครับก็เซิร์ชคำว่า Pop Cat หรออันนี้คือแบบโซเชียลแอนด์เทรนด์หรอใช่คือเขาแข่งกันทั่วโลกแล้วคือแบบเราจะยอมไม่ได้ไงเราต้องเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ตอนนี้เราอยู่อันดับที่สองเราเข้าห้องผิดกันหรือเปล่าเอ๊ะผิดวิชาหรือเปล่าเปิดบางงงเลยเนี่ยคือเราแรกมันไม่ได้หรอกมันจะสนุกเรื่อยๆใช่ๆอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอแบบตอนนิดนึงเกมแข่งขันจิ้มแมวนะคะพัฒนามาจากมีมเว็บเกมเบสออนมีมนะคะซึ่งน้องแมวตัวนี้มีชื่อว่าโอ๊ตมิลโดยเอ็ดเวิร์ดฮอลและเฟรดดี้เฮเพลนะคะ2นักพัฒนาเว็บเป็นคนนำมีมเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นเกมที่เล่นง่ายเพราะว่าแค่จิ้มหน้าจอก็คือเริ่มเล่นเกมแล้วโอ้เราเล่นได้ทั่วโลกด้วยใช่และ100คะแนนนี้ยังไม่มีใครได้นะคะคะแนนมันน้อยไปครับครูผมไม่เอาหรอกไม่เป็นไรคะแนนน้อยไปไม่ขอเลือกได้ไหมครับได้ค่ะขอเลือกได้ไหมครับเพื่อนได้เลยครับขอบคุณครับครับเชิญฮะLegendary ครับโอ้ยโนมอลยังตอบกันไม่ได้เลยอยากลองดูครูคิดว่าข้อนี้ครูอยากเก็บไว้ท้ายๆเลยครูไม่อยากอ่านสุดๆทำไมครับครูลองอ่านดูก่อนสิลองอ่านดูหน่อยสิถ้าไม่ชอบก็เก็บไว้แล้วเดี๋ยวค่อยเอาเรื่องใหม่ลองอ่านดูก่อน
มาและเรียนจากที่ข้อที่2นะคะจากท่าเต้นที่ครูกำลังเต้นนี้มีกี่เพลงเพลงอะไรบ้างโอ้ไหนลองเต้นดิครับครูก็ดูดีอ่ะลองดูได้ไหมครับเดี๋ยวครูขอวางก่อนนะนักเรียนรอให้ครูสต็อปตัวเองเราค่อยตอบนะคะใช่โอเค5 4 3 2ผมคุ้นมากเลยนะจบแล้วขออีกรอบได้ไหมครับครูไม่มีใครกดเลยครับนี่นะแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ตึ๊ดแล้วก็ตึ๊ด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 ท่าแรกเป็นอย่างงี้ทำอย่างเงี้ยคุ้นไหมอันนี้อันแรกได้อันที่สองอันแรกได้อันที่สองมันง่ายมากทุกคนคือแบบที่เขาทำแบบอย่างเงี้ยคือถ้ามันยากแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ฟึบแล้วก็มีอย่างงี้ด้วยขั้นแรกคือคาเมียนไรเดอร์ใช่ไหมมันเช่นอยู่อีกเหรอนักเรียนเต๋อเคยเต้นแล้วด้วยได้แล้วผมได้แล้วผมได้แล้วนักเรียนเต๋อเคยเต้นในรอบเพลงเนี้ยอ่ะกดค่ะกดสุดท้ายยังไงนะครูท่าเต้นสุดท้ายอ่ะทำอย่างงี้แล้วก็จืดแล้วก็พี่มันคุ้นหมดเลยอ่ะแต่มันพี่ท่าได้หรอเพลงอะไรวะนักเรียนเขียนอะไรท่าแรกผีเสื้อลาตีครับครูท่าที่สองคอมันแห้งจ๊ะคอมันแห้งคอแห้งคอแห้งครูข้อที่สามเนี่ย I love somebody love พี่หนูไม่น่าใช่นะเป็นคำตอบที่ผิดนะแล้วก็ถือว่าดูหมิ่นดูแคลนครูมากคือคำว่าตั้งใจตอบนะครูบอกเลยสมุดพกอะเละแน่เละครูจะเขียนด่าพ่อผมไปเนี่ยครูเฮ้ยทุกคนเอางี้ถ้าถ่ายติ๊กต็อกอะมันเห็นนะคือท่าอันที่สองอะมันไวรัลมากที่เขาทำอย่างนี้ดาวหางเล่ห์แล้วถ้ามันจะแบบยั่วๆหน่อยแต่ครูทำไม่ได้ฟึบแล้วเขาก็จะทำนะตึ๊ดกล้องมันจะตามอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะทำอย่างเงี้ยดิดโดนิวจีนไม่ใช่หนาอุ้ยแต่มีนิวจีนอยู่เอาไงผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่ค่อยรู้เทรนด์เอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีใครตอบได้เดี๋ยวครูใบ้เพิ่มแต่ว่าข้อนี้จะไม่มีใครได้คะแนนเป็นการชาเลนจ์แล้วกันว่าเฮ้ยปกติอะเราแบบอัปเดตเทรนกันมากแค่ไหนแต่แค่นี้ครูรู้แล้วว่าน่าจะไม่ค่อยเกือบเราจะไม่ได้เฮ้ยมันมีสองอย่างคือนักเรียนไม่ค่อยกับครูเองที่เต้นไม่ได้ผมว่าครูเต้นไม่ได้มากกว่าครับครูอย่าทำแบบนี้ก็ครูบอกเองอะว่ามันเต้นยั่วแรงกว่านี้แต่ครูเต้นเบาอะเราอยากเต้นเต็มไม่เอาอย่าโดนด่าพ่อนะอาร์ตโอเคเดี๋ยวครูใส่ข้อที่3ก่อนดีกว่ามันง่ายมากเลยนะอันนี้รู้ปะข้อที่3ที่ทำอย่างเงี้ยตื้ดเพลงอะไรที่มันแบบที่มันมีรูโดนัทโดนัทยังมีรูแล้วครูเต้นไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนครับครูไม่เหมือนเหมือนดูส่วนอันแรกก็แบบเนี่ยครูก็ครูไม่สุดเลยอ่ะครูดูนะดูแล้วตอบว่านี่เพลงอะไรผมอันนี้ก็ได้เอาแค่นี้ว่ะไทยผมว่าทุกคนไทยได้อ้าวมาเพราะผมเต้นอะไรพวกนี้ชัดมาดูซาลาไปดนใจไปรวยเฮ้ยอมตะครูเนี่ยคือมันเต้นชัดอะไรป่ะครูอันนี้คือเต้นช้าอย่างเงี้ยเรารู้เลยบอลเห็นไหมใช่ครูเต้นไม่ช้าเฉยๆแค่นั้นเองกลับไปนั่งไปเดี๋ยวครูเอาข้อต่อไปละข้อนี้ก็มันไม่มีใครได้คะแนนครูจะเอาข้อต่อไปออกมาตีหัวมึงนะตะแคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวครูเฉลยเลยครับครูเพลงที่1ที่ทำแบบนี้คือเพลง Super Shy Super Shy เพลงที่2ที่เต้นแบบนี้แล้วก็มีท่าอย่างเงี้ยคือ Deja Vu อ๋อ Deja Vu ทีเนี้ยอ๋อของน้องๆพิกซี่และเพลงสุดท้ายก็คือแซนบายหล่อนะคะโอเคผ่านไป2ข้อช่างยาวนานยิ่งนักยังไม่มีใครได้คะแนนเลยครับโปรค่ะไม่เป็นไรมีหลายข้อไอสเปเชียลใช้เดินเลยใจเย็นก่อนสิให้นักเรียนอาร์ตลองเลือกสีเขียวอันนี้ให้ผมเลือกเลยให้ครูเลือกเองก็ได้อันนี้ให้ผมเลือกใช่ไหมฮะครูก็แนะนำครูเนี่ยบังคับแบบเรคคอมเมนต์ว่าสีเขียวเนี่ยมันง่ายจริงนะถ้าอยากจะได้คะแนนลองง่ายๆก่อนดีเลยเอาฮาร์ดครับครูฮาร์ดอันล่างสุดครับครูผมเป็นคนไม่ฟังครูอีกแล้วไม่ต้องหัวเราะค่ะหลังจากนี้มันไม่มีข้อไหนแกงครูได้แล้วคือไม่มีเต้นแล้วข้อนี้มีช้อยฟังช้อยให้จบแล้วค่อยกดนะกิจกรรมไหนที่ยอดฮิตมากที่สุดบนโลกออนไลน์ของคนไทยจากข้อมูลของปี2022ช้อยมาค่ะ
้นหาข้อมูลและค้นหาข้อมูลเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเราต้องค้นหาข้อมูลอยู่แล้วอะเราค้นหาข้อมูลตลอดเวลาเข้า Google ตลอดเข้า Google ใช่เข้า Google แล้วก็เสิร์ชหาอะไรบางอย่างใช่ค้นหาข้อมูลอันดับที่1รู้ไหมว่าอันดับที่2คืออะไรคะวิดีโอครับครูดูหนังรายการปะไม่ติดตามข่าวสารติดตามข่าวสารอันดับ3ก็เบอร์2ดูหนังครับครูถูกต้องค่ะอันดับที่4ค้นหา How to อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคือจริงๆอันดับที่4จะเป็นค้นหาไอเดียใหม่ๆอันดับที่5ก็คือเป็น How to ค่ะแล้วก็สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยประเด็นหลักสำคัญที่สุดก็คือการค้นหาข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยก็ยังแบบค้นหาสิ่งใหม่หรือแบบค้นหาข้อมูลในเรื่องที่ยังไม่เคยรู้เพื่อพบกับประสบการณ์ใหม่ๆบนโลกออนไลน์แต่การหาประสบการณ์ใหม่ๆออกไปใช้ชีวิตตามที่เราต้องการเนี่ยก็ต้องมีสิ่งที่คอยระวังหลังให้เสมอนักเรียนเติร์นคือแบบโอ้โหสวัสดีมากผมได้กินคือหัวไวเพราะฉะนั้นประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีนะคะแต่ถ้าอยากให้ความวุ่นวายในการจ่ายประกันง่ายขึ้นเนี่ยอย่าลืมบัตรเครดิตกรุงศรี First Choice โอ้สุดยอดเลยครับครู150คะแนนนี้นะคะเป็นของนักเรียนเติร์นค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนักเรียนเติร์นมีสิทธิ์ได้เลือกคำถามข้อต่อไปค่ะ Easy 1ครับค่อยข้อนี้ยากแต่ว่าข้อนี้ไม่ช้อยนะคะฟังช้อยจบแล้วค่อยกดนะชาเลนจ์ไวรัลใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงช้อยมาค่ะไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์ถูกต้องค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเลยเตยเคยทำไหมคะไม่เคยทำครับแต่ว่าตอนนั้นมันไวรัลมากจริงมันความจริงมันเป็นแคมมายติ้งแคมเปญที่ประสบความสำเร็จมากแล้วเขาใช้เป็นเคสสตาร์ดี้เยอะแยะหมดก็มีใครในที่นี้เคยทำไหมเคยทำครับเคยครับครูหนาวไหมคะหนาวสิครับรู้สึกยังไงตอนที่แบบเอาน้ำแข็งมาลาตัวเองโอ้ยของผมไม่ใช่น้ำแข็งครับบุฟเฟ่ผมใช้ขั้วลูกเหนือเลยครับเอาขั้วลูกเหนือมาเทใส่พวกผมอะโอ้โหดูดิใช่ครับขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกคนได้ฟังครับขึ้นบอลมีพ่อครูมาแบบยังไงก็ไม่รู้วิชาเนี้ยอย่าดึงผมอย่ารู้พี่จ๊อบเคยไหมคะเคยครับเคยตอนนั้นแบบพอแบบล่าลงไปแล้วเรารู้สึกยังไงหนาวเนี่ยหนาวไหมหนาวหนาวเลยถามมาได้เฮ้ยคนจริงหัวแต่ผมก็ตอบตรงๆอยากรู้ไงเพราะว่าเป็นชาเลนจ์ที่เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีอะไรที่แบบซิงกันที่ลิงกันอะไรเงี้ยเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยก็คือเป็นการจำลองเพื่อให้รู้สึกความรู้สึกของผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อเต้นสั่นหนาวเกรงแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ก็คือแบบเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะตอนทำใช่ชาโอเคเราข้ออื่นนักเรียนรู้ไหมว่าแบบชาเลนจ์แต่ละอันคืออะไรบ้างฟิปวอเทอร์แรงกิ้งอันนี้ไหมครูใช่ไหมใช่ใช่แรงกิ้งแพงก็คือแบบไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็นอนแพงก็ถ่ายรูปลงฟิปใช่โยนขวดไหมครับผมใช่ทำได้ไหมคะอินมาฟิลลิ่งคืออะไรไม่รู้อินมาฟิลลิ่งเป็นที่เขาเปิดเพลงแล้วก็เดินตามรถอะแล้วก็เต้นตามไหลตามรถเพลงอ๋อเต้นกีดูเยอะเลยนี่แต่ว่าในชาเลนจ์ที่มันมีความหมายจริงๆมันคืออันที่สองใช่ไหมที่เหลือไม่ทำขำใช่ทำสนุกซึ่งในหลายๆชาเลนจ์นะคะพอไม่ระวังตัวเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีประกันไว้ก็ทำให้เราเนี่ยอุ่นใจกว่านะคะในที่นี้ก็คือไม่ยากเลยถ้าซื้อประกันผ่านบัตรกรุงศรี First Choice เปลี่ยนยอดรูดบัตรเป็น 0% ได้นานถึง6เดือนง่ายๆที่แอป YouChoose ค่ะYouChoose ดีจังเลยง่ายและ50คะแนนนี้เป็นของนักเรียนเติร์นนะคะโอ้เพิ่มเติร์นไป200แล้วอ่ะโอเคสรุปคะแนนรอบแรกกันก่อนคนที่มีคะแนนคนเดียวก็คือนักเรียนเติร์นนะคะ200คะแนนค่ะขอบคุณครับคุณครูขอบคุณครับเรียนเหลือตั้งหลายข้อครับครูจริงเหลือหลายข้อมากนักเรียนคนอื่นก็คือแบบอาจจะได้200 150 150คุณครูให้ใครเลือกดีครับให้นักเรียนเติร์นเพราะว่านักเรียนเติร์นตอบได้อ๋อได้ครับครูผมให้คนอื่นเลือกดีกว่าไม่ถูกใจครูอย่าเอาฮาร์ด1ครับโอเคมาคำถามจากข้อหาข้อที่1มีช้อยฟังช้อยจบแล้วกดนะคะคำถามคือแอปพลิเคชัน TikTok มีชื่อ1ที่เปิดใช้บริการได้แค่ภายในประเทศจีนมีชื่อว่าอะไรช้อยมาค่ะพี่เติร์ดมีวันออกเปล่านะโดยินเหรอโดยินดูยินดาวอูยินข้อที่1 นะคะและคำตอบของพี่เติร์ดเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมาแล้วมาไม่หยุดเลยฮะคะแนนเรารู้ข้อนี้หน้าตา
โลโก้ก็เหมือนกันเลยมันก็คือบริษัทเดียวกันของ TikTok อ้าวเหมือนในข้อมูลนี้เป๊ะที่ออกเสียงที่ถูกต้องก็คือคำว่าโตยินอะไรนะครูเมื่อกี้ก็ได้ยินแล้วดิค่ะแล้วช่วยคุยผมโดนด้วยอ่ะได้ไหมโอเคและ150คะแนนนี้นะคะเป็นของนักเรียนเติร์ดค่ะลืมให้ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงโตยินเนี่ยเปิดใช้บริการแค่ในประเทศจีนนะคะแต่ภายหลังเนี่ยมีการขยายพื้นที่ให้บริการและเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ในชื่อ TikTok ซึ่งได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นในปี2018นะคะ TikTok เนี่ยได้ควบรวมกับ Musical.ly เป็นแอปซิงเพลงชื่อดังจนกลายเป็น TikTok ในปัจจุบันค่ะให้เราแบบมีเพลงแบบเปิดไปเต้นกันอะไรแบบนี้แล้วเล่นเติร์ดอยากให้สิทธิ์เพื่อนเลือกบ้างมั้ยคะหรือว่าให้เพื่อนอาร์ตเลือกมั่งดีกว่าเติมเพื่อนบอลอ่ะยังไม่ได้เลือกเพื่อนบอลยังไม่เลือกเราไม่รู้เพื่อนบอลได้บ้างมีความรู้ตาบอลดีเจนเดอรี่ครับอันแรกหนักเลยครับผมและคำถามดีเจนเดอรี่ข้อที่1นะคะเราจะต้องแบบเป็นเรียงลำดับเราต้องเขียนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตอบนะคำถามมีอยู่ว่าจงเรียงลำดับโซเชียลมีเดียจากที่มียูเซอร์สูงไปน้อยที่สุดค่ะช้อยเข้ามาค่ะตอบครับครูนักเรียนอาร์ตค่ะเดาล้วนๆเลยอันนี้อุ้ยเหมือนกันหมดยกเว้นบอล CAB ครับครูและ CAB เป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกนะคะอุ้ย CBA ครับ CBA ถูกต้องค่ะแม่นมากคุณรู้ได้ยังไงครับผมเดาครับค่ะเพราะว่า Facebook อ่ะมันนานอ่ะผมว่ามันนานแล้วยูสเซอร์มันเยอะทุกคนต้องมียูสเซอร์เป็นของตัวเองในการเล่นอะไรเงี้ยไม่รวมแอคหลุมนะทีเนี้ยตัว B เนี่ยB มันก็ลองลงมามันก็เข้าไปดูได้อะมันก็ยังต้องสมัครก็ได้อะไรเงี้ย uh-huh. อย่างเม้นด่าก็ต้องแอคเคาท์หน่อยแอคเคาท์เราอะไรเงี้ยส่วน A เนี่ยมันมาผมก็เดาว่ามาที่หลังแต่ก็เยอะนะผมว่าจริง A ก็เยอะอยู่แต่ไม่ค่อยมี TikTok แอคหลุมลงมั้งมีคนแบบเอาไว้ส่งดูเฉยๆแอคหลุมก็แอคปลอมแอคคุณมีแอคปลอมคุณมั้ยไม่มีผมไม่มีแอคแค่ไม่มีเลยเอาไปด่าใครอะพี่ด่าตัวเองนั่นแหละไม่รู้ด่าใครหรอกคนด่าเขาเปิดไปก่อนเลยเขาก่อนเลยใช่ๆสบายใจกว่าใช่อ๋อโอเคและ200คะแนนนี้นะคะนักเล่นบอลได้ไปค่ะขอบคุณครับครับถูเท่ากันแล้วนี่จ๊อบเราไม่มีคะแนนแล้วนะเพื่อนสเปเชียลรออยู่พี่ถ้าไปทำแบบนั้นคะครับถูกทำอะไรครับทำอะไรเอียงไปดูคำถามเนี่ยกูเลยถามว่าทำไมทำแบบนั้นครับครูไม่ตกก็บุญแล้วนะเนี่ยเราเล่นบอลอ่ะชอบแบบชอบชงให้ครูดูเป็นคนไม่ดีนะไม่ครูน่ารักผมเคยเจอครูมาก่อนไงแล้วแม่ก็เหรอคะก็เนี่ยก็ผมก็มารายการนี่แหละเราครูเป็นช่วงที่ครูพิเศษแบบดีก็เลยเจอเป็นคนครูโอเคจริงแล้วครูเป็นคนดุไหมครับไม่ค่ะหรอครับถ้าไม่แอบดูคำถามโอเคผมแค่อยากรู้นิสัยใจคอคุณครูว่าคุณครูเป็นคนดุไหมไม่เลยไม่เลยหรอครับมาโอเคต้องเล่นบอลอยากเลือกคำถามไหมคะหรือว่าอยากจะให้เพื่อนเลือกผมอยากให้เพื่อนจ๊อบดีกว่าครับเพื่อนจ๊อบลองบอกว่าพี่อาร์ตหน่อยว่าพี่อาร์ตเลือกข้อไหนเสียงงงไปหมดแล้วให้เพื่อนจ๊อบเลือกเพื่อนจ๊อบเลือกผมว่าผมต้องเอาคะแนนสักหน่อยแล้วค่ะอีซี่3ครับข้อนี้เป็นจับคู่นะคะต้องเขียนกระดานก่อนนะแล้วค่อยตอบคำถามมีอยู่ว่าจงจับคู่เนื้อเพลงดังกับศิลปินให้ถูกต้องกูตายอันนี้กูตายโจทย์มาค่ะเอ้าโอเคนักเรียนจ๊อบค่ะตอบ1 B ครับ2 D 3 C 4 A ครับและคำตอบของนักเรียนจ๊อบนะคะยังไม่ถูกนะคะจ๊อบจ๊อบผิดไปนิดนึงผิดไปนิดนึงเฮ้ย1 B ครับค่ะ2เนี่ยต้องมีอะไรผิดพลาดต้อง D ครับ3เนี่ยฉลามนั้นชอบงับคุณ A ครับชีพคุณตอบ3หรอตอบครับครูนักเรียนอาร์ตค่ะ1 B boy ครับครูค่ะ2 D dog 3 A เฮ้ยตอบ3 4 C ครับครูและคำตอบของนักเรียนอาร์ตนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
ผมลืมตอบพิกซี่ครับพี่ตอบอะไรอ่ะผมตอบดีซ้ำข้อนี้ครูเหมือนข้ากันชัดอ่ะเพราะว่าถ้าผมตอบผิดคอมเมนต์มาละมึงเป็นดีเจแท้ๆโดนผมโดนอีกดีนะตอบถูกแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเป็นเพลงดังไวรัล TikTok ไงแล้วใช่ครับทุกเพลงอ่ะครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนอ่ะเคยฟังพี่สี่ร้องไงครับเพื่อนอาร์ตเพลง4ครับแล้วร้องให้ฟังหน่อยครับจงหยุดตรงนั้นเจ้าผมลิขิตอ๋อเป็นเพลงดิสนีย์เหรอครับของฉันอ๋อเป็นแนวแบบบรอดเวย์อ่ะใช่ใช่ใช่เป็นละครเวทีฮะเป็นละครเวทีใช่ครับโอ้ยงั้นผมอยากฟังเพลง3นะครับฉันล้านนั้นชอบผมเพลงเดียวกันเหรอครับเนี่ยงับคุณปลุกใจเพลงทหารหรือเปล่าครับเนี่ยไม่อันนี้มันเป็นบรอดเวย์เหมือนกันครับโอ้ยแล้วเพลง1ใช่มั้ยครับวายตายแล้วครับสอบปากครับได้ทุกลูกของเตยของคุณอาสันติรุ่นเมย์อ๋อเขาเป็นอาสันติเลยใช่ครับเขาเป็นรุ่นใหญ่เหมือนกันนะครับใช่ฮะใช้คำได้แบบปลาคาร์ฟผมก็เคยเห็นอาสันติปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟโอเคครับเพลงอาเพลง2ครับไหนๆครับไหนๆนะตรงนี้เลยไม่ใช่เดิมนี่เป็นผมหลอกติ๊กต็อกไงใช่ติ๊กต็อกรู้เลยเออไรมีเพอตรงไหนแอบอันนี้ใช่ครับอันนี้ใช่อันนี้ตัวครับเชื่อมันเพลง4ไม่เหมือนเดิมลองขอเพลง4ดีได้มั้ยครับจงดูจงมองไปจำไม่ได้แล้วโอเคทุกคนเก่งมากจริงๆก็ตอบได้กันทุกคนแต่แบบมีแบบผิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะและ50คะแนนนะคะเป็นของนักเรียนอาร์ตค่ะคุณครับผมเร่งแล้วครับครูผมจะเอาคะแนนผมขอลีเจนเดอรี่200ครับครูโอ้โหเร่งรอเร่งครับผมเร่งครับโอเคลีเจนเดอรี่ข้อที่3นะคะจงเรียงลำดับวิวัฒนาการโซเชียลมีเดียจากเก่าที่สุดไปใหม่ที่สุดให้ถูกต้องเขียนก่อนรูปมาค่ะอุ๊ยอุ๊ยเขียนเสร็จแล้วกดได้เลยนะคะนักเรียนบอลทำไมไม่เขียนแค่ A B C D คะจะได้ไวไปแล้วครับโอเคครับเอาโอเคและคำตอบของนักเรียนจ๊อบนักเรียนจ๊อบพูดคำตอบหน่อยค่ะ E B C A D ครับยังไม่ถูกนะคะ E B ครับไฮฟายครับอันต่อมาคือ C Facebook ครับสลับกับจ๊อบนิดนึงครับเพราะต่อมาเป็น Twitter ถึงจะเป็น IG ครับและคำตอบของนักเรียนเต๋อเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอ้โหผมระหว่างตรงนี้นะ B กับ C ผมอยู่ในทุกแพลตฟอร์มนี้มาแล้วครับผมอยากเห็นไฮไฟคุณเต๋อมากเลยครับมีอยู่ครับเราไปหาดูครับมันจะเข้าได้อยู่ไหมอ่ะเข้าได้อยู่ครับมีอยู่หรอมีอยู่รู้สึกว่าชาวอินโดจะเยอะในนั้นยังเล่นกันอยู่ก็เหมือนเป็นหาคู่แล้วบ้างเห็นใช่ไหมแอปอะไรแบบถ้าจะหาคู่มันก็หาได้หมดแหละครับแต่ว่าไฮไฟมันแต่งสกินไม่ได้แล้วอ่ะอ๋อช่วงนั้นที่แบบเอาโค้ดไปใส่ใช่ไหมใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งแต่งสกินไฮไฟทั้งวันแล้วก็เลือกเพลงแล้วก็เลือกเพื่อนขึ้นท็อปเฟรนค่ะต้องไว้ตรงกลางคนนั้นคือคนพิเศษนี่เราของครูมีตรงกลางไหมครับระวังนะคุณดูนะคือครูอ่ะไม่ค่อยเก็ตว่าเล่นตรงกลางคืออะไรหมายถึงอะไรมีค่าตรงไหนโอเคและ200คะแนนนี้ค่ะเป็นของนักเรียนเติร์ดค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไหนครูขอแอบดูคะแนนหน่อยโอ้นู่นรวมเขารวมไปแล้วครูก็คุยกับดูตรงนี้ได้ไหมผมแค่อยากให้ครูสบายไม่ได้ขัดครูทำไมล่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสรุปคะแนนกันอีกสักรอบนึงคนที่นำไปสูงมากๆเลยวันนี้ก็คือนักเรียนเตอร์นะคะ550คะแนนค่ะขอบคุณครับตามมาด้วยนักเรียนบอล200คะแนนนักเรียนอาร์ต50คะแนนนะคะนักเรียนจ๊อบตอนนี้ยังไม่มีคะแนนแต่ว่ามาแล้วมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าโอ้ยนักเรียนอาร์ตต้องไปชอบดูคำตอบแล้วเขาต้องไปนั่งตรงนั้นด้วยนะอันนี้ครูพูดก่อนเป็นสเปเชียลพิเศษของลูกค้าที่น่ารักของเราบัตรเครดิตกรุงศรี First Choice กติกาก็คือจะขอให้นักเรียนที่มีคะแนนน้อยที่สุดซึ่งก็คือนักเรียนจ็อบได้มีสิทธิ์ตอบก่อนโอ้โหลูกค้าด้วยตอบไม่ได้ที่ผมไม่เป็นไรถือบัตรไว้ก่อนกี่คะแนนครับครู100คะแนนค่ะเอาแซงกูเลยถ้างั้นได้สเปเชียลนี้นะคะ100คะแนนไม่มีช้อยส์นะคะฟังคำถามจบแล้วนักเรียนจ๊อบตอบได้เลยถ้าเกิดว่านักเรียนจ๊อบตอบผิดคนอื่นสติลได้เลยนะคะคำถามมีอยู่ว่าบัตรเครดิต First Choice สามารถเปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นยอดผ่อนประกัน 0% ได้นานสูงสุดกี่เดือน6เดือนครับ
และของเดินเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อนี้คุณได้คุณก็ชนะทุกอย่างแล้วโล่งจังพอทุกเรื่องประกันสั่งผ่อนได้ 0% สั่งได้6เดือนบัตรเครดิตกรุงศรี First Choice Visa Platinum หรือ XU บัตรเครดิตดิจิตอลนะคะเลิศดีครับผมกลายเป็นคะแนนน้อยสุดเลยตอนนี้อยู่ดีก็ที่โลกใช่ยังเพื่อนยังมีอีกยังมีตั้งเยอะเนี่ยโอเค100คะแนนเป็นของน้องเดนจ๊อบนะคะขอบคุณครับค่ะเพิ่งจ็อบมาแล้วอ่ะลากแม่มียำตีนกันป่ะฮะลากแม่ยำตีนข้างหลังห้องป่ะไม่ต้องนักเลงอ่ะผมเป็นนักเลงจังเลยอ่ะนักเลงเลยครับต่อหน้าครูเลยเนี่ยครูไม่ได้ยินเลยว่าพูดอะไรกันงงงอะไรครูงงอ่ะว่าคุยอะไรกันงงไม่เป็นไรครับครูเอาต่อไปได้เลยครับครูโอเคนักเลงจ็อบเลือกคำถามข้อต่อไปค่ะเอา normal 3ครับอันนี้ไม่ยากเลยจงเติมบริฮิตในโซเชียลต่อไปนี้ให้ถูกต้องจำผัวกันค่ะเราค่อยกดนะห้าสี่สามไม่ต้องเขียนค่ะเห็นแล้วตอบได้เลยจดมาค่ะโอ้โหตอบได้เหรอใจผมสลายแล้วหน้าหนีเหรอโอ้โหไม่ต้องจับหูหรอกครับครูโอ้โหเธอจ๋าเหรอคืออะไรวะจ๊อบไม่เข้าใจอ่ะถ้านักเรียนตอบคำว่าจุดๆๆอยู่ข้างพี่ตาได้ก็น่าจะตอบอะไรแบบนี้ได้นะจุดๆอยู่ข้างพี่ตาพี่หม่ำเหรอโอ้โหเหลืออันเดียวเองอ่ะอันแรกใจผมสลายช่วยกันไหมเนี่ยพี่ยาได้ใจผมสลายเวนไม่น่าใช่ครับผมไม่รู้เนี่ยตอบหรือพี่ทำอะไรเนี่ยเวนน้อยคือแบบว่าอุทานอะไรของพี่เนี่ยเอาพี่ดูดิอ่ะเวนน้อยน้อยรูนเนี่ยคืออยากจะเข้าเวนวันนี้เวนน้อยใช่ไหมไม่ใช่ตอบเลยไหมข้อ2เวนรูนเวนรูนอ๋อเวนรูนี่อ๋อแล้วก็บอลจะใส่บอลซะแล้วข้อ3วาสนาน้อยเพลงวาสนาน้อยเดี๋ยวไม่น่าเป็นเพลงอยู่นะเฮ้ยมันน่าจะมีนะเพลงเก่าอ่ะวลีนี้กำลังดังอยู่เลยนะวาสนาเนี่ยกำลังดังอยู่เลยตอนนี้อ๋อข้อ2เป็นนี่ใช่ไหมเมดคาเฟ่อย่างนี้ใช่ไหมนี่บอลลูนบอลลูนล้อลิงไอ้บ้าคนที่ตอบก่อนมีสิทธิ์ได้คะแนนมากที่สุดให้พี่อาร์ตตอบก่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนเอ้ยถ้าเราตอบได้ปุ๊บเราได้คะแนนไปเลยแต่ถ้าตอบได้เพื่อนก็สติลไงข้อ1ครับใจผมสลายมันเป็นคำฮิตโซเชียลใช่ไหมครูใช่ใจผมสลายผมนี่ว้าวุ่นเลยเออเป็นไงเป็นไงเต็มสายผมนี่ว้าวุ่นเลยสองเมืองนี่ช่างเพิ่มพูนเวนรูนมากมากนี่จริงครูคุณลองไปดูโซเชียลตอนเนี้ยเพิ่มพูนนะเมืองนี่เพิ่มพูนเวนรูนมากมากอ๋อคำว่าเวนมาจากตรงนี้นี่ใช่ใช่เวนรูนเมืองนี่เพิ่มพูนเวนรูนมากมากนี่เพิ่มพูนเวนรูนมากมากตามเห็นนะครูข้อสามวาสนาหาธรรมเนาะได้แล้วข้อสี่โอ้โหเธอกูนี่เมอเลยไอ้เงี้ยโคตรฮิตไม่ได้เลยโอ้โหเธอกูนี่เมอเลยเออดีลำฮิตโซเชียลครูอยากให้คะแนนในความครีเอทีฟแบบคิดคำวลีที่คำมันแสดงว่าไม่ถูกนะครูมันไม่ถูกสักข้อเลยอ่ะแต่มันกำลังจะฮิตนะผมว่ามันกำลังจะฮิตหลัง EP นี้ใช่หลังจากคลิปเนี้ยครูฮิตทุกข้อใช่จำไว้ก่อนเลยดีกว่าตัวไปใช้ก่อนเอาไปเล่นก่อนใจผมสลายผมนี่ว้าวุ่นเลยไอเรามันก็สลายซะด้วยเพิ่มพูนเวนรูนพวกมาแน่เพิ่มพูนเวนรูนเนี่ยโอเคใครจะตอบต่อไปไหมคะน้องเลนต์ต้นน้องเลนต์ต้นไม่เขียนเลยผมไม่รู้จริงว่างเปล่าเลยนะคะผมไม่รู้จริงเห็นไหมบอกแล้วอ่ะให้เพื่อนอาร์ตตอบไปก่อนโอเคถ้างั้นเพื่อนอาร์ตตอบแล้วตอนนี้ก็พอแล้วพี่จ๊อบตอบมาตอบหน่อยงั้นผมตอบ2 3 4ได้ไหมอ่ะได้ครับได้ค่ะข้อ2เนี่ยชูก้าชูก้ารูนข้อ3วาสนาผู้ใดเนาะอ๋อจริงๆตอนนี้กำลังเยอะเลยข้อ4โอ้โหเธอคือลือจริงๆมันมีความหมายว่าอะไรคะคือลือมันก็จะเบิ่มๆนะนะเบิ่มๆนะอ๋อมันเมคเซนส์อยู่ใช่ไหมโอ้โหเธอคือลือรู้จักแต่ตาลือตกบ้านไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือลือลือเออแต่ผมว่าของพี่อาน่าจะถูกกว่าผมนะมันต้องกรอบตาขึ้นโอ้โหเธอกูเมอแล้วข้อ4อ๋อคุณรู้ข้อ4อ่ะข้อ4ผมบอกว่าทุกคนน่าจะรู้ได้โอ้โหเธอหวานเจี๊ยบ
หรออ้าวคืนนี้หรอเมื่อคืนนี้หรอเคยได้ยินแต่ว่าไม่รู้เมื่อคืนนี้อยากรู้นิวฟีดทุกคนน่ะดูอะไรกันอยู่ด้วยไม่สเตตัสล่าสุดที่ผมโพสใน IG ผมกับภรรยาผมก็โพสว่าหวานเจี๊ยบแต่ไม่มีโอ้โหเธออ๋อจริงมันมาจากนี้ก่อนโอ้โหเชิงหวานเจี๊ยบคือจะเล่นคำครับไม่ทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะมันถึงได้กลายมาเป็นไวรัลถึงได้กลายมาแบบเป็นโจทย์ให้เราลองทดสอบกันในวันนี้มันไม่ได้แบบว่าคิดขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยครูว่าคุยแล้วโอ้ครูถ้าพี่อ่านไม่พูดอ่ะมันก็จะไม่มีใครคิดโอ้โหเธอกูเมื่อยแล้วผมชอบอันนี้มากกว่าหวานเจี๊ยบใช่แต่แรกไม่ได้ครูอันแรกแบบโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้นักเล่นบอลตอบของตัวเองก่อนไหมครับข้อหนึ่งผมคือใจผมสลายฮัฟฟูค่ะอันที่สองชูก้าชูก้าลูนอ่ะฮะอันที่สามวาสนาผู้ใดน้อเพลงอันที่สี่โอ้เธอหวานเจี๊ยบถูกกับบทเลยน่าเสียดายมากเพราะว่าข้อแรกคำตอบที่ถูกต้องคือใจผมสลายฮัฟฮุยใกล้เกือบแล้วนะพระมูใช่คือตอนที่แบบว่าฮะมากอีกนิดนึงคืออยากใบ้เพิ่มแต่เคทีฟจ้องแล้วเขาไม่ให้ผมขอเรื่องราวของมันหน่อยได้ไหมเพราะไม่อันนี้ไม่เคยได้ยินเลยใจสลายฮะมูงใจใจผมสลายฮะมูงอ่ะเป็นประโยคจากการ์ตูนเรื่องชาวเดอร์ใจผมสลายฮะมูงหัวใจผมแตกสลายเป็นล้านชิ้นเลยแล้วแต่ละชิ้นก็แตกเอาเป็นเสียงเสียงแล้วก็ต่อมาเป็นประโยคฮิตชูก้าชูก้าลูนที่บอกให้ทุกคนฝันดีก่อนนอนเน้นแบบพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ทำไมไม่นอนอีกฮะชูก้าชูก้ารูนหัวใจเธอน่ะฉันขอได้ไหมวาสนาผู้ใดหนอเนี่ยเพลงที่ฮิตอยู่ตอนนี้เพลงร้องไงอ่ะคุณครูร้องให้ฟังหน่อยวาสนาผู้ใดหนอได้รักได้ดูแลเธอแล้วมันเป็นใครหนอพี่เพราะนะคุณครูร้องคุณครูร้องคนจนมีสิทธิ์ไหมคะได้ไหมครับครูอะไรก็ฮิตนะใช่อะไรก็ฮิตมากเลยคือคุยในโลกโซเชียลอยู่เพื่อนๆอ่านก็ไม่ผิดหรอกก็ฮิตแต่ก็ฮิตแต่ว่าแต่ไม่ร้องก็ไม่ผิดไงไม่ก็ไม่ผิดถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจครูใช่ใช่ไม่คือจริงๆครูก็ฟังครูก็ดูหลายคลิปด้วยอันเนี้ยแต่ว่าครูไม่ร้องตอนนี้ครูเก็บไปร้องกับเพื่อนได้ครับครูโอเควาสนาผู้ใดหนอที่เป็นวลีฮิตเป็นเพลงฮิตตอนนี้นะคะก็คือเป็นการถามในลักษณะที่รู้ว่าเขาอยู่ไกลเกินเอื้อมเราคือแบบวาสนาผู้ใดเนาะจะได้ครูคนสวยคนที่เป็นแฟนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออเปรียบเทียบไงเปรียบเทียบไม่เข้าลูกค้าก็เข้าตัวเองนะครูนะและโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบอันนี้ก็ดังมาจากใน TikTok เหมือนกันประมาณนี้ที่มาที่ไปและ100คะแนนนี้ไม่มีใครได้นะคะโอเคนักเรียนจ็อบเลือกคำถามหน่อยค่ะเอาอีซี่ก่อนดีกว่าเอาให้หมดก่อนอีซี่ข้อ2ครับอีซี่ข้อที่2นะคะคำถามไม่มีช้อยส์นะรู้แล้วตอบได้เลยโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาโดย Meta และมีความเหมือนกับ Twitter มีชื่อแอปพลิเคชันว่าอะไรและนักเรียนเตอร์ได้สิทธิ์ในการตอบนะคะมันคือ Thread และคำตอบก็คือThread ถูกต้องค่ะง่ายมากง่ายมากข้อนี้ Thread นะคะเป็นแอปพลิเคชันใหม่จากแพลตฟอร์มของ Meta ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งคนสำคัญของ Twitter ฟีเจอร์ของ Thread เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับ Twitter ทั้งหมดโดยเน้นอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายมาพร้อมกับตัวเลือกในการกดถูกใจแสดงความคิดเห็นโพสต์ใหม่แล้วก็การแชร์ที่ก็ใช้ง่ายๆเหมือนเดิมเลยครับและ50คะแนนนี้นะคะเป็นของนักเรียนเติร์ดค่ะโอ้โหนำแล้วอ่ะเฮ้ยนำแบบเหลืออีกสามไม่ได้แล้วอ่ะต้องได้ข้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวจ็อบมันนำแล้วนี่โอ้โหนำดีอยู่50โอเคค่ะเหลืออีก2ข้อนักเรียนเติร์ดเลือกคำถามให้ครูหน่อยค่ะเอาเท่าไหร่ดีครับ100มั้ยครับ normal ก็ได้อ่ะเก็บ normal normal 100ครับอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าโอ้โหก็ตามครูเดียวทีหลังครูก็เปิดไปเลยสิครับครูเปิดเลยนะครับตามใจครูครับตามใจครูครับและคำถามข้อหาข้อที่2นะคะมาคำถามมีอยู่ว่า account ใดใน Instagram มียอด follower สูงที่สุด5 4 3 2ช้อยมาค่ะโรนัลโดครับและคำตอบของนักเล่นเตอร์นะคะเป็นคำตอบที่มั่นใจไหมคะมั่นใจครับโรนัลโดหน้าตามั่นใจมากถูกต้องค่ะรู้ไหมคะว่ามีโรนัลโดมีผู้ติดตามประมาณ7ล้านครับ20หรอ40หรอ100หรอ
ร้อยกว่าล้านเนาะคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ย610 M รองลงมาเป็นเมสซี่491ไคลี่399แล้วก็จัสตินบีเบอร์292ค่ะอ๋อจัสตินบีเบอร์เยอะอ่ะไปเยอะจริงเราเพิ่มขึ้นทุกวันเนาะใช่ของผม249ของผมเคเนี่ยแหละ69ผม36เอง36เคของผมมันอันโฟโล่ขึ้นเรื่อยๆด้วยครับน่าเป็นห่วงมากเลยมันไม่ได้เพิ่มนะมันลงละไม่ต้องร้องไห้นะคะครับเศร้ากันอ่ะทำไมจบแบบเศร้ากันก็ดูยอดแม่งดูยอดเท่าล้านอ่ะให้มันจบที่ยอดเขาก็พอแล้วก็เขาเป็นนักบอลระดับโลกเนาะแล้ว150คะแนนนี้เป็นของนักเรียนเติร์ดค่ะกูบอกว่าเขาเป็นนักบอลระดับโลกแล้วพวกมึงเป็นใครไม่ใช่มันมีแบบเหมือนคำให้ตอบแบบเติร์ดในใจของเราแต่อ๋อเป็นวลีฮิตวลีฮิตอันนี้เป็นวลีคูระดับโลกเนาะจุดเติมในช่องว่างเติมในช่องว่างเคยนั่งคิดเล่นๆอ่ะโรนัลโดเตะบอลที่ซาอุปีเดียวอ่ะผมต้องจัดรายการวิทยุหมื่นปีเท่ากับมันเขาคำนวณแบบนักบอลไปเตะแล้วมึงต้องทำงานมากแค่ไหนถึงจะเท่าที่เขาได้อย่างเงี้ยเออใช่ได้รู้สึกตัวเองหมื่นปีปุ๊บเออนั่นพอแล้วอยากหมื่นปีอ่ะหมื่นปีเท่าโดปีเดียวอ่ะเคยอยากนั่งคุยโดเหมือนกันไอ้เหี้ยอย่าท้อนะคุณหนักของมึงเยอะเลยและข้อสุดท้ายนะคะคำถามจาก normal ข้อที่1ข้อนี้มีช้อยรอช้อยขึ้นเราค่อยกดนะจากแบบสำรวจปี2565กลุ่มคนเจเนอเรชันใดในประเทศไทยใช้ TikTok ต่อวันมากกว่า4ชั่วโมงสูงที่สุดช้อยมาค่ะผมให้พี่อาร์ตตอบครับแล้วทำไมไม่ให้ผมอ่ะก็คุณไม่ได้โกรธนะเอาถ้าเกิดให้ก็ต้องมีสิทธิ์เท่ากันใช่ไหมจ๊อบเห็นไหมคุณทำให้ผมดูแย่ยอมให้เพื่อนงั้นให้ไม่ให้พี่อาร์ตให้ไอ้บอลครับเอาแล้วพี่จ๊อบแล้วพี่จ๊อบอ่ะเดี๋ยวพี่จ๊อบอ่ะครับยังไม่ได้กดเป็นผมอ่ะเออต้องกดใหม่มาให้พี่อาร์ตแหละให้พี่อาร์ตโอเคตอบครับเจนซัดครับและคำตอบของพี่อาร์นะคะเจนซีนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะใช่ต้องด้วยพี่โลวะพี่โลพี่โลไม่น่าให้ได้คะแนนอ่ะเออไม่น่าเลยแล้วคุณตาก็ด้วยนะขอโทษนะไม่รู้จะเกิดปรากฏการณ์อะไรเฮ้ยคนอย่างนี้ทำพี่โลเพื่อนทำใจหน่อยเพื่อนทำไมทำแบบดีคะพี่อาร์ตเป็นคอนเทนต์นะครับครูคำตอบถูกต้องนะคะจากแบบสำรวจ YouGo RealTime Omnibus นะคะได้มีการสำรวจสถิติระยะเวลาการใช้งาน TikTok ของคนแต่ละเจเนอเรชันโดยคน Gen Z เนี่ยจะใช้โซเชียลมากกว่า4ชั่วโมงสูงที่สุดรองลงมาเป็นอะไรทราบมั้ยเอ่ย Gen Y Gen Y ค่ะและแล้วก็ X มันก็ไล่ตามระดับความตั้งแต่หนุ่มยันแก่ไล่ไปอย่างนั้นถูกต้องนะคะก็คือเป็น Gen Y Gen X แล้วก็ Baby Boomer ตามลำดับนะคะและ Gen Z ที่เพิ่งเรียนจบหรือเริ่มทำงาน First Jobber เนี่ยก็จะต้องเจอกับสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นการเสียภาษีรายปีต่างๆซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เรียนรู้เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีการซื้อประกันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นเหมาะสุดๆกับบัตรเครดิต First Choice ของเราพอต่อให้ยอดประกันเนี่ยก้อนเล็กก็สามารถเปลี่ยนยอดรูดเป็นผ่อน 0% สั่งได้3เดือนสามารถทุกการใช้จ่ายเหมาะกับคนรุ่นใหม่วัย Gen Z สุดๆเลยค่ะอ่ามากเลยโอ้แล้วเลือกเป็นข้อท้ายใช่แล้วปิดรายการสวยๆเลยพี่ TikTok ที่น่าสนใจ TikTok ของทั่วโลกของฝรั่งอ่ะเขาจะมีวัยรุ่น Gen Z อ่ะมาแซะ Gen Y Gen X เยอะคือทำไมอ่ะมาก็เหมือนแบบว่าสมมุติว่าเนี่ยสิ่งที่ Gen Y เวลาโพสต์สตอรี่เขาจะโพสต์เทคใหญ่ๆเขาจะคือมันมีความแบบต่อสู้กันระหว่างเจเนอเรชันเหมือนกันฝั่งอเมริกาทำไมคุณไม่สู้อ่ะเขามาว่าเจนคุณนะไม่ครับผมเราเจนเดียวกันใช่เราเจนเดียวกันคุณบอกอายุเท่าไหร่32เองครับ32วายผม38ครับครับ35ครับใกล้ๆกันเรา40วายกันหมดอ่ะพี่อ่ะ40ป่ะพี่40อุ้ยเบบี้บูมยังเอาเหรอยังเอ๊ะคุณใครเป็นเพื่อนเหรอพี่เอ็กซ์ไม่เหรอเอ็กซ์ป่ะไม่รู้อ่ะเอ็กซ์ป่ะรุ่นเดียวกับพี่เวงป่ะเออน่าจะเอ็กซ์เจนเดียวกับพี่เวงป่ะ40มันเท่าไหร่มันอยู่ตรงไหนอ่ะวายวายอยู่แล้วพี่65 1965 1965ถือว่าวายแรกเหรอโอ้ยไม่ถึงผม83 1983อ๋อจริงๆต่างผมก็2ปีเองแสดงพี่เหว่งก็เอ็กกันดิพี่เหว่งเอ็กแล้วพี่เหว่งเอ็กต้นพี่เหว่งคือเอ็กเราเกิดในเอ็กโตในวายโอเคค่ะและ100คะแนนนี้นะคะเป็นของนักเรียนอาร์ตค่ะครับ
เราขอโทษนะคุณจอนโอเคค่ะสรุปคะแนนวันนี้นะคะนักเรียนเติร์ดได้ไปทั้งหมด750คะแนนค่ะเย้ครับห้องครับห้องตามมาด้วยนักเรียนบอล200คะแนนครับครับผมครับนักเรียนอาร์ต150คะแนนนะคะโอ้โหและนักเรียนจอบที่ได้ข้อสเปเชียลของลูกค้าเราไปเลย100คะแนนค่ะสุดยอดคือข้อเดียวชนะหมดเป็นยังไงกันบ้างคะการที่เราแบบเป็นคนออนไลน์แล้วจะต้องแบบทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องเทรนด์เรื่องโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยคือมันยากตรงว่าเราไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับมันไม่มีใครที่มันจะรู้ทั้งหมดใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เอ้ยบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีใครรู้ได้ทั้งหมดหรอกฮะทุกคนยังแบบไม่เข้าใจแบบนี้เลยเพราะว่าเทรนด์มันเกิดขึ้นได้ทุกวันจริงๆพวกเราอ่ะได้กันคนละนิดคนละหน่อยแต่มันไม่ได้ทุกข้อไงเนี่ยวันนี้ก็มีอัปเดตอะไรอีกแล้ววันที่ออนเนี่ยอย่างน้อยก็คือของพี่อาร์ตเนี่ยเต็มๆ4ข้อเมื่อกี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นแฮชแท็กเลยขึ้นแน่นอนใช่โอ้โหโอ้โหเธอกูนี่เมินแล้วเฮ้ยมากเลยนะมานะครับมาเลยนะนักเรียนจอบรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ครับสนุกดีครับแต่โอ้โหอย่างที่บอกแหละคือบางข้อมันต้องไล่มันต้องเรียงอะไรเงี้ยเรารู้แค่2อีก2ตอบไม่ได้นักเรียนเติร์ดโซเชียลมันก็มีหลายเรื่องมันก็ผมว่ามันแล้วแต่คนว่าเขาจะเข้าไปเสพอะไรอ่ะสิ่งที่เราเสพอยู่แล้วอ่ะเราก็ตอบได้บางอย่างที่แบบเราไม่รู้อย่างเรื่องเพลงเรื่องเต้นอะไรก็จะตอบไม่ได้มันมีมากมายจริงครับเทรนด์มีอยู่ทุกวันครับผมก่อนจากกันไปนะครับขอฝากใครมีแผนซื้อประกันลดหย่อนภาษีในปีนี้นะฮะอย่าลืมบัตรเครดิต First Choice แบ่งชำระ 0% ได้นานถึง6เดือนนะครับทุกเรื่องประกันสั่งผ่อนได้ครับผมและให้คุณได้เป็นตัวเองได้เต็มที่กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ใช่ที่แอป You Choose สมัครตอนนี้โปรดีของสมนาคุณเพียบเลยค่ะก็ฝากติดตามให้พี่ทุกคนด้วยนะคะพี่อาร์พี่บอลพี่เติร์ดแล้วก็พี่จ๊อบนะคะแล้วก็มาติดตาม EP ใหม่กันนะบ๊ายบายเลย